สามไปแบบนี้ยังไงมีตัวปะเฮ้ยอะไรอ่ะพี่นะครับพี่น้องแนวแสบคือกันละอีกระปูว่าสิเอามาไอ้ยังก่อนว่าสิมาเอามาขั่วกระปูแต่ว่าแห่งมันได้น้อยโพดสวัสดีครับพี่น้องผมขั้วประแดกแรกนี่พาพี่น้องมาใส่แงบครบมาให้แม่บ้านเพิ่นแก่มือใหม่เงี้ยที่ใส่กับตามพี่น้อง FC บอกเงี้ยปลาเข็งครับพี่น้องแล้วก็เงื่อปลาซับครับพี่น้องนี่ปลาขาวซับใส่ในตุ่มจักหน่อยแล้วก็เสียวปลาเข็งตามแงดเข้าไปเลยจับได้บ่ดับปลาเข็งเอาตัวนี้หน่อยตัวใหญ่ก็เอาโลดจับตัวใดๆก็เอาโลดแคบแนบบ่สองย่านมันต่ำสามไปแบบนี้ว่างลงขังกันแท่น่านนะครับน้องน้ำมันดีน้ำมาเจาะบ่เจาะมาเจาะอะไรมันบ่ไม่คัดมือนี่สิบ่เอายังปกหลังมันดอกตามพี่น้องเอซี่บอกมาเอาแต่ไม่คัดอย่างเดียวไปต้องมีชื่ออยู่ครับพี่น้องน้ำกำลังสีบกทางฝ่ายต้องหันนะนั่นแหละเป็นได้ชื่ออยู่เอ้าลงแถวนั่นแหละลงแถวน้ำปิ่มๆประมาณนี้เนาะไม่คัดดีๆเหลือจักหลังเหลืออยู่4หลังครับพี่น้องกับ4เลาะใส่แถวนี้ล่ะหลังนี้บ่มีปลาเข็งนะครับพี่น้องปลาเข็งบ่พอเบิดก่อนแล้วไม่คัดเลยไม่คัดก็จบแล้วหลังสุดท้ายมันบ่นี่แม่นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคำพูดดีเดี๋ยวมื้อเช้ามาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องว่าแม่บ้านผมสิแก่มือสำเร็จบ่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงเช้าครับพี่น้องเบิ่งฝ่าโลดเบิ่งท้องฝ่าโลดมื้อนี้ฝ่าบ่เปิดอีกแล้วครับพี่น้องมรสุมเข่าคือเก่าเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกเบิดคืนครับพี่น้องจักสิมีลุ้นบ่ล่ะตุ่มก็ได้จักเป็นว่าจักเป็นจังได๋เพิ่นมาใส่ยามใดนี่บ่งูเข่าก็ฝนตกฝนตกพาท่วมตุ่มเบิดแล้วล่ะจักสิมีลุ้นบ่ล่ะจักสิถึกหยังบ่เด้อเป็นใดมิตรซีรีน้ำท่วมป่านนั่นอีกระปูอีกระปูเข่าเต็มตุ่มอันยัดเอ้านี่ล่ะแนวใดก็ได้อีกระปูน้ำก็บ่ท่วมนี่แหละครับพี่น้องนี่ปลาเข็งดิยังอยู่ปลาเข็งยังอยู่คือเก่าโอ้ตายตัวนึงตายตัวนึงพ่อมเสียดายปลาเข็งมีแต่อีกระปูครับพี่น้องกินเกี้ยงเลยฝนตกอีกปูเขากินเบิดบ่ได้กบบ่มีกบซื่อๆดอกไปตอนนี้ฝนก็ยังลิ้นอยู่ครับพี่น้องลิ้นนี่อยู่มาเบิ่งหลังนี่กันนะเป็นจังได๋จังได๋มีตัวบ่ของหยังเด้อเฮ้ยอะไรอ่ะเบิ่งที่ดีน่าจับว่าเบิ่งที่ดีนั่นว่าแล้วเพิ่นน่ะ
บ่ฝนตกกับมันงูอ่ะว่าแล้วว่าแล้วเฮ้ยเบิ่งแน่ครับพี่น้องมันงูป่าตัวบักใหญ่นึงกบอยู่ไสสิกาเข้างูเข้าบ้านนี้เฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่โผดครับเดี๋ยวๆๆถิ่มไปก่อนมันตัวใหญ่ครับพี่น้องไปๆเบิ่งหลังใกล้ๆกันดีก่อนเฮ้ยไปๆพยายามหลังนี้เบิ่งกันนะอาหารใหม่มาเคลียร์เอาแล้วเนาะประกาศจับแล้วปกพอดีกบบ่เข้าบ่เฮ้ยกบน้อยเหรอจังได๋มีตัวบ่เบิ่งซุ้มคือเห็นอีหยังดำๆอยู่ครับพี่น้องหลังนี้ใช่ดำๆอันนั้นดำๆนี่มันงูคือเป็นหยังเฮ้ยได้จับคือเบิ่งกันน่ะอย่าเคลียร์ออกก่อนเผื่อมันเหมือนเมื่อกี้เออใช่แล้วล่ะกบกบโอ้2ตัวครับพี่น้องหลังนี้มาแล้วมาแล้วจับดีๆก่อนเดี๋ยวมันหล่นเอ้ยจับเอ้ดียังเอาขึ้นมาเบิ่งบื้อผลงานแหลกขึ้นมาแล้วอุ้ยตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องกบตัวสีคล้ายๆอยู่เด้ปด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 มาเทลงอุ้ยกลัวมันดีจับถุงให้ดีกว่าเอาจับถุงให้นะจับไว้จับไว้2ตัวแรก2ตัวแรกมันมีรูเนี่ยลงไปแล้ว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 ลงไปยังบดยังบดแล้วกำบากไว้นี่มัดปากไว้พร้อมไปผลงาน2ตัวแรกครับพี่น้องตัวสีเหม็นๆอยู่ดินี่ไงพี่กบสีคล้ายๆอยู่กบไหนาตัวบ่น้อยเด้อปะเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องเบิ่งน้ำแล้วครับพี่น้องบ่น่าจะมีหวังหรอกหลังนี้ก็ได้หื้อน้ำสวมตุ่มฮู้ท่วมคักท่วมแน่ครับพี่น้องเพิ่นน่ะเพิ่นท่วมจมน้ำเลยไปลงไปเก็บรวดบ่น่าจะมีหยังหรอกแจ๊กว่าเป็นจังได๋บ่ถูกงูกับน้ำท่วมรอบนี้ถูกทั้งงูทั้งน้ำท่วมเว้ยมันสิมีหยังเหรออีกระปูได้แต่อีกระปูคือเก่าว้าอีปูก็บ่หอยปู4ตัวโอ้ได้ปู4ตัวเลยโอ้ไปออมอีกปูท่อนแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มึงแน่มีแต่อีกระปูอ้อยต้อยก็บ่หอยหึ4ตัวเลยบ่โอ้ตัวบ่ใหญ่ได้ตัวใหญ่ตัวนึงบ่เคียงตายอ่ะแซ่บโอ้ยเคียงตายไปครับพี่น้องหลังสุดท้ายบ่ต้องรุ่นเนาะครับพี่น้องหลังนี่น่าจะรู้อยู่ว่าเป็นจังได๋เบิ่งแน่มึงน้ำรวดบ่ต้องรุ่นให้ยากเลยเป็นได้น้ำท่วมบ่เออบ่ท่วมแต่ว่าก็เกือบมิดคือกันแล้วนี่โอ้บ่มีหยังดอกรุ่นกับปูซั่นแล้วเนาะบ่มีหยังซ้ำโอ้ยกี่ลายกี่ลายครับพี่น้องนี่ผลงานแม่บ้านผมมื้อนี้ครับพี่น้องนี่กบหน่อย2ตัวแล้วก็อีกระปูอีกระปูนี่เป็น10เลยเดี๋ยวไปให้ยังกินล่ะนี่2ตัวนี่ป่นแล้ว ต้มน้ำป่นกับออมกับปูท่านแล้วเนาะไปครับพี่น้องบ่หมานบ่หมานมื้อนี้ฝนตกค่ําพร้อมแหละไปบ่คือดอกของบ่หมานคนบ่หมานก็บ่จับ ข้าวเศร้ามื้อนี้ก็สิเป็นป่นกบ2ตัวนี่แหละครับพี่น้องกับกี้กระปูบ่แม่นใหม่แล้วบ่อีกระปูพอแล้วยังพอแล้วบ่เจ้าของมั้ยเพียงหน่อยบ่เอ้าบ่บ่ต้องใส่น้ำหรอก2ตัวเบิ่งแน่ครับพี่น้อง2ตัวนี่ก็พอกินได้นี่พุ่นน่ะบ่ธรรมดาเด้
เป็นไรแซ่บแซ่บแล้วจะคลองเห็ดเป็นไดมือนี่คิดว่าคือยังบ่หมานเขาไปดักปูเขาไม่ไปดักกบเฮ้ยเพิ่นใส่ย่ำไดนี่บ่แม่นบ่ถือกบก็ถืองูงูตัวใหญ่ผมเด้เพิ่นใส่น่ะมันขายได้ไม่งูนี่เอามาปิ้งกินนั่นแล้วพี่น้องบอกอยู่ว่ามาปิ้งกินนั่นกินได้จริงๆเหรอถามจริงๆแต่แล้วเนาะบ่กล้ากินแล้วย่านติดใจเนาะพี่นะครับพี่น้องแนวแซ่บคือกันละอีกระปูว่าสิเอามาไอ้ยังก่อว่าสิมาเอามาขั่วกระปูแต่ว่าแห่งมันได้น้อยโพดแล้วก็โตบ่ใหญ่ก็เลยปิ้งกินดีกว่าโอ้ปนกบน้ำคุกคลิกมาครับพี่น้องบาดนี่กินของง่ายน้ำกันเด้อปนกบใครบอกว่าหมานเจียวครับว่ามีหุ่นไวใครบอกเพิ่นใส่บ่หมานฝนตกคว่ำแหละหน้ามันท่วมตุ่มหลายหลังโพดแล้วก็มันอาจจะบ่มีกบพร้อมครับพี่น้องไม้นี่กบบ่หลายถือ2ตัวก็ดีแล้วถือ2ตัวก็ถือว่าหมานแล้วโอ้แซ่บดีจริงผักเก่าก็บ่มีเอาหอมมาให้น้ำเนี่ยเนี่ยมีกับหอมนี่แหละพักเก้าขบหามาให้นี่บอกไม่ว่างเลยล่ะไม่ยังงวดหน้าก็จะบ่ได้แก้มือหรอกเพิ่นหลายรอบแล้วผลงานแบบเก่านี่ผลกบเพิ่นเนาะผลกบสูตรเพิ่นมึงแน่เพิ่น2ตัวได้ครับพี่น้อง2ตัวก็ได้หลายเติบอยู่สัตว์อีกปูเลยเดี๋ยวแกอีกปูให้เบิ่งครับพี่น้องใช่ละตัวแม่แต่เขาตัวแม่ได้มันนี่สุกบ่อะไรปูกี่แป๊บเดียวสุกอีปูนี่มันครับพี่น้องปีนี้พี่เพิ่งแน่พี่เนื้องามครับเบิ่งมันโหลดพี่น้องแซ่บบ่แพ้กันครับกบพุ่นล่ะจำเขาแซ่งจริงเนาะโอ้ยคักๆบรรยากาศมันนี่ก็บ่เป็นได้ไปไสครับพี่น้องเป็นได้นอนเว้นอยู่กับซุ่มนี่ล่ะซุ่มคึ้มเบิดมื้อพาอยู่เขาอีกแล้วไปไสบ่ได้อีกแล้วแดดออกมันได้หัดไปล่อบังปลาก็บ่ขึ้นครับพี่น้องจะไปทางไรเบิดมันหัวฝนสิตกมั้งมาครับพี่น้องแซ่บน้ำกันเด้อ